ครับสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งกับเกม Tasty Planet Forever และในวันนี้เราจะมาเล่นตัวอะไรกันคุณผู้ชมไหนดูสินี่ครับเราผ่านเจ้าหุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่นที่เป็นแมวไปผ่านเจ้าปลาหมึกยักษ์ที่มาแก้แค้นมนุษย์เพราะเศษขยะไปผ่านเจ้าหนูทดลองที่มาช่วยแก้กับระเบิดให้บุกตะลุยแอฟริกาไปนะฮะและคราวนี้ครับเราถึงคราวของเจ้าผึ้งน้อยคอยรักของเรามาดูซิว่าเจ้าผึ้งของเราเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างเจ้าผึ้งเนี่ยมันดูตัวอ้วนปุกปุยดีนะคุณผู้ชมมันดูน่ารักบุ้งบิ้งดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะมาเริ่มกันเลยดีกว่า ดูอาณาจักรผึ้งที่กำลังล่มสลายนี่สิใช่มันกำลังล่มสลายอย่างรวดเร็วนี่คือบริเวณที่เราเนี่ยทำการทดลองและบริเวณนี้เนี่ยเราทำการทดลอง3ครั้งต่อวันเราจะได้ผึ้งที่มีสุขภาพดีมันช่างเป็นงานที่ละเอียดอ่อนยิ่งนักแต่ว่าโครงการที่น่าสนใจของเราเนี่ยก็คือซุปเปอร์บีใช่มันผสมพันธุ์ได้เหมือนผึ้งปกติเลยและก็สามารถทนทานกับการล่มสลายของอาณาจักรของพวกมันได้ด้วยแต่น่าเสียดายที่มันยังไม่พร้อมกับการทดสอบในภาคสนามพูดง่ายๆว่ามันมีอัตราการเติบโตที่ผิดปกตินะมันอาจจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กก็เป็นได้เฮ้ยคุณกำลังชายทำอะไรกันอยู่นะผมขอแจมด้วยสิเฮ้ยนั่นมันทำไมผึ้งตัวนั้นมันตาโตจังวะฮะและแกจะมองหน้าฉันทำไมหยุดมองหน้าฉันเดี๋ยวนี้เจ้าผึ้งไม่นะเอาละครับคุณชมฮะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เป็นผึ้งเอ้ยนี่เขาบอกว่าเราเนี่ยคือซุปเปอร์บีใช่เราคือผึ้งที่อยู่ในโครงการซุปเปอร์บีคุณผู้ชมและตอนนี้เราได้หลุดออกมาแล้วเขาบอกว่าเราเนี่ยนะเป็นผึ้งที่มีการเติบโตผิดปกติและอาจส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆได้ใช่การเติบโตที่ผิดปกติงั้นโอ้ยแกบังอาจกัดข้าข้ากำลังกินเกสรดอกไม้อย่างมีความสุขเอบอกแล้วว่าไอ้มนุษย์ตัวนั้นต้องขอขอบคุณมันที่มันปลดปล่อยซุปเปอร์บีอย่างเราออกมาเอขอบคุณที่ทำให้ข้าเป็นอิสระบอกเลยว่าคราวนี้เดี๋ยวข้าจะตอบแทนบุญคุณอย่างรวดเร็วรอข้าก่อนเถอะเจ้าหาไปเนี่ยเราสามารถกินเจ้าตัวดำๆได้หรือยังเอ้ยยังกินไม่ได้โอ้โหมันกัดสวนเลยมันกัดสวนเลยให้ตายเถอะข้าอยากจะกินแกเหลือเกินเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราสามารถกินเจ้าแมลงดำๆได้แล้วแวบเข้าให้มันคือตัวอะไรเนี่ยฮะอย่าให้ข้ารู้นะว่ามันคือตัวอะไรนะฮะมันก็คืออาจจะอุ้ยโดนผึ้งตัวใหญ่กัดครับดูครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นผึ้งที่มีการเติบโตที่ผิดปกติใช่ไหมผมก็ว่างั้นแหละนอกจากเติบโตที่ผิดปกติโอ้โหตัวเราเกือบกินผึ้งขนาดใหญ่ได้แล้วนะเนี่ยนอกจากการเติบโตที่ผิดปกติแล้วเนี่ยดวงตาของเราก็ปกติใช่ถึงว่าไอ้มนุษย์ตัวนั้นเนี่ยมันถึงหาว่าเราเนี่ยไปมองหน้าหาเรื่องมันแล้วมันก็เลยบีบขวดโหลของเราแตกออกมาเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอิสระจริงๆเนี่ยข้าว่าไอ้มนุษย์ตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะพยายามที่จะฆ่าเราก็เป็นได้ฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ข้าจะแก้แค้นเจ้าพวกมนุษย์แล้วเมื่อไหร่ข้าจะได้กินเจ้าพวกมนุษย์วะเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเรามีขนาด1ซมเราสามารถกินผึ้งด้วยกันได้แล้วเฮ้ยผึ้งกินผึ้งอุ้ยอุ้ยเจอนกเจอนกหนีก่อนครับคุณผู้ชมฮะเจ้านกพวกนี้เนี่ยตัวมันค่อนข้างที่ใหญ่แล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะกินผึ้งอย่างเราได้ง่ายดายฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกินสายพันธุ์เดียวกันไปก่อนข้าคือผึ้งในโครงการซุปเปอร์บีแกต้องปล่อยให้ข้าเจริญเติบโตนะเดี๋ยวข้าจะคุ้มกันอาณาจักรของผึ้งให้เองใช่เพราะว่าอาณาจักรของผึ้งเนี่ยกำลังจะล่มสลายเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยข้ามีขนาดเกือบ3เซนแล้วข้าสามารถกินเจ้านกได้ฮัมมิงเบิร์ดงั้นเหรอฮะเจ้านกฮัมมิงเบิร์ดบอกเลยว่าแกเนี่ยกินเกสรดอกไม้ไปก็ดีอยู่แล้วแต่มาอยู่ใกล้ข้านั่นคือโชคร้ายของพวกแกโอ้โหคุณผู้ชมฮะตอนนี้ขนาดของเรานี่เกือบ5เซนแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยเราจะตัวขนาด5เซนเรียกว่าเป็นผึ้งยักษ์กันเลยทีเดียวอารากินนกโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยหลังจากกินนกได้ตอนนี้เราก็สามารถกินดอกไม้ได้แทนแล้วครับจากตอนแรกนะที่เราเนี่ยเป็นการกินเกสรดอกไม้แต่ตอนนี้เรากินดอกไม้มันซะเลยโอ้โหมับเขมือบดอกไม้เข้าไปเนี่ยดอกไม้มันมีรสชาติเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้อิ่มซะเหลือเกินตอนนี้ดอกไม้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีอะไรให้พี่กินอีกบ้างเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรโอ้นั่นมันนกอะไรเนี่ยงวดกินเข้าให้เฮ้ยคาร์ดินัลนกคาร์ดินัลนะฮะไม่รู้ว่าคือนกอะไรเหมือนกันแต่แถวนี้มีแอปเปิ้ลแล้วก็มีโดรนด้วยคุณผู้ชมทำไมมันเอาโดรนมาบินแถวนี้มีใบอนุญาตหรือเปล่าเนี่ยฮะเอ๊ะมันไส้อุ๊ยเราชนโดนระเบิดเลยครับคุณผู้ชมฮะแต่จะว่าไปชนมันระเบิดเสร็จปุ๊บแต้มเราลดไม่ดีอย่าไปชนมันนะเด
ดี๋ยวรอข้าตัวใหญ่กว่านี้ก่อนเดี๋ยวข้าจะกินมันเข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องชนให้มันระเบิดเอาละเราสามารถกินมันได้แล้วคุณผู้ชมข้ารู้ว่าโดนตัวเราตั้งหลายหมื่นบังอาจเอามาบินแถวนี้ถือว่าแกโชคร้ายก็แล้วกันนะอาจจะโดนหายโดยไม่ได้รู้ตัวไปซื้อใหม่ซะเถอะเจ้าพวกมนุษย์มีโดนให้ข้ากินอีกไหมโอ้โหตอนนี้ครับขนาดตัวเราเนี่ย30เซนคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นพึ่งที่ขนาดเท่าไม้บรรทัดเลยนะเว้ยถ้าใครเจอเนี่ยบอกเลยอย่าไปสู้วิ่งหนีเอาละด่านต่อไปครับนี่อุ้ยนี่คือโอ้ยเรามาไล่กินนี่ครับคุณผู้ชมฮะเรามาแย่งเจ้าพึ่งเจ้าของรังฮะเรามากินน้ำหวานในรังของมันครับเอ้ยอย่าบินตามมาข้าแค่ขอกินนิดหน่อยแค่นั้นเองใช่ข้าขอกินนิดหน่อยเองเกือบหมดรังเลยคุณผู้ชมนี่ไงฮะเมื่อกี้ไล่พี่เหรอฮะไล่เหรอบังอาจไล่ข้างั้นเหรอเฮ้ยเสร็จข้าแล้วเว้ยถึงเวลาแล้วครับแก้แค้นไงคุณผู้ชมฮะแต่จริงๆเนี่ยมันก็ควรนะเพราะว่าเราเนี่ยมาแย่งของของมันกินมันก็ควรจะต้องมาไล่ปะวะเออเหมือนมีใครเนี่ยมาเข้าบ้านคุณผู้ชมแล้วหาของคุณผู้ชมกินเนี่ยเราก็ต้องไล่มันออกไปไม่ใช่เหรอแหมน้ำผึ้งแท้จากผึ้งธรรมชาติ 100% มันช่างอร่อยเสียเหลือเกินนะเนี่ยฮะมีอีกไหมอุ้ยอุ้ยมันเอาน้ำผึ้งมาเพิ่มคุณผู้ชมเอาน้ำผึ้งมาเพิ่มขอบใจมากเลยรู้สึกอิ่มมากเลยตอนนี้เอาละไม่มีน้ำผึ้งให้กินแล้วนี่อะไรอะดอกเอ้ยลูกสนครับคุณผู้ชมฮะแต่ตอนนี้เรามากินใบไม้นี่ก่อนดีกว่านี่กินได้แต่ดอกเล็กๆเหรออ่ะตอนนี้เริ่มกินได้ทุกดอกแล้วคุณผู้ชมเอาละอึ๊บกินลูกสนได้ด้วยเอาละกินให้หมดเลยแวบเฮ้ยกินนกได้แล้วกินนกได้แล้วข้าขอกินหน่อยเอาละคราวนี้ข้าเอ้ยนั่นน่ะคุณผู้ชมเราเจอมนุษย์คุณผู้ชมนี่สวัสดีเจ้ามนุษย์นี่วิ่งชนวิ่งชนวิ่งเร็วๆเลยคุณผู้ชมฮะเราสามารถไล่พวกมนุษย์ไปได้ด้วยว่ะถึงว่ามันถึงแม้ว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรก็ตามนะแค่ทำให้พวกมนุษย์เนี่ยมันสามารถวิ่งได้ใช่แล้วทำไมปกติมันวิ่งไม่ได้หรือยังไงเมื่อไหร่มันจะมีอย่างอื่นเราสามารถกินรังผึ้งทดลองได้แล้วครับคุณผู้ชมฮะมันคือรังผึ้งที่มนุษย์ได้ทำการปลูกเองนี่ไงโอ้กินกล่องด้วยมาเฮ้ยกินละโอ้กินมนุษย์ด้วยคุณผู้ชมกินนี่ไงจะหนีไปไหนด่านต่อไป Leave Be Alone ปล่อยผึ้งอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวนี้นะให้เราเนี่ยกินแค่น้ำผึ้งเท่านั้นเหรอหรือเกสรดอกไม้ให้เรากินแต่เกสรดอกไม้เท่านั้นครับแล้วก็ห้ามกินผึ้งด้วยกันด้วยนะโอเคเราจะเก็บพันผึ้งไว้เดี๋ยวไม่ได้ละโอ้โหบินไล่มาขนาดนี้ไอ้โอ้เยอะมากเลยคุณผู้ชมได้สิเฮ้ยรอข้าก่อนเอ้ยขอนะแถวนี้ใครไวกว่าได้เปรียบเฟ้ยนี่มันคือวัฏจักรของธรรมชาติเฟ้ยผู้แข็งแกร่งเท่านั้นจะอยู่รอดโอ้โหเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมช่างเป็นเรื่องที่อันตรายยิ่งนักนะเนี่ยนี่เฮ้ยมันบินตามมาเป็นขบวนเลยโอ้ยดูโอ้ยเฮ้ยเจ้าพึ่งพวกนี้มันร้ายจริงๆแค่นี้ก็ต้องงกแบ่งค่ากินบ้างก็ไม่ได้ดูสิมาตั้งเยอะโอ้โหใครจะไปอยู่กับมันวะคุณผู้ชมโอ้ยมันแย่งเราไปหมดเลยเอ้ยขอน้ำผึ้งหน่อยข้าหิวข้าหิวเอาละตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยใหญ่กว่าเจ้าผึ้งพวกนี้แล้วฮะคราวนี้มันก็น่าจะมาทำการจิกเราไม่ได้ใช่เดี๋ยวนะผึ้งจิกผึ้งต่อยสิมันทำการต่อยเราทำร้ายเราไม่ได้แล้วครับคราวนี้ฮะถึงเวลาการทำมาอุ้ยไม่นะข้าไม่ได้อยากกินแกเลยโอ้คุณผู้ชมฮะแต้มเรานี่หายหุบห้าบเลยมันบินมาเข้าปากเราเองนะเฮ้ยผ่านสักทีคุณผู้ชมด่านต่อไปเอาล่ะคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวนะนกมันตุบมาเริ่มเลยเนี่ยอ้าวกินฮัมมิงเบิร์ดก่อนเลยคุณผู้ชมและไอ้นกตัวแดงเนี่ยอย่าเพิ่งไปกินมันใช่เอาล่ะโอ้ดูเงียบฮัมมิงเบิร์ดจ๋าพี่มากินเจ้าแล้วขอกินหน่อยนะจ๊ะขอกินหน่อยนี่ข้าจะต้องกินโอ้ยเฮ้ยเจ้านกแดงช่วย3ตัวกินเรียบเฮ้ย2ตัวอยู่เป็นคู่กันงั้นเหรอมันไส้เฟ้ยคนโสดมันไส้เอาล่ะถึงเวลาแก้แค้นเจ้านกสีแดงที่มันบินไปบินมาเกะกะแล้วเพราะตอนนี้ตัวข้านั้นมีขนาดถึง9เซนด้วยกันกินมันซะเลยอุ๊ยเรากินเจ้านี่ได้ด้วยครับน่าจะเป็นบริเวณที่เขาเอาไว้หยอดอาหารให้นกนะฮะนี่ไง Humming Bird Feeder ใช่มันคือที่ให้อาหารนก Humming Birdเอาละด่านต่อไปโอ้ยมาถึงเราก็ตัวขนาด15เซนเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเอ้ยมีนกอินทรีด้วยกันเหรอเฮ้ยอย่ามากินข้าเลยข้าเป็นแค่ผึ้งตัวน้อยๆแกไปกินเจ้านกทั่วไปไอ้
คุณผู้ชมอันตรายมากครับนกอินทรีมันพยายามจะกินเราหรือว่าเพราะมันเห็นว่าเราตัวใหญ่แกไปกินนู่นพวกนกนู่นบินตามข้าไม่ทันหรอกเฟ้ยแน่จริงก็เข้ามานี่กินโชว์เลยเป็นไงฮะแน่จริงก็ไปอุ้ยโดนจนได้เอ้ยแย่มากเลยเดี๋ยวก่อนพี่มาใกล้ได้เวลาแก้แค้นแล้ว59เซนแล้วคุณผู้ชมเรียกว่าตัวโคตรใหญ่เลยเอาละ60เซนไหนวะนกอินทรีมันไปไหนหมดวะคุณผู้ชมเอ้พอข้ารู้สึกว่าข้าตัวใหญ่จะแก้แค้นเอาละเจอแล้วโอ้โหบินโฉบอยู่ที่พื้น ข้ากินพุ่มไม้โชว์ด้วยเลยเอาละเจอแล้วแวบหนีไปไหนฮะจะโฉบพี่เหรอฮะบินหนีพี่ไม่พ้นโอ้โหคุณผู้ชมฮะ นี่แน่อีเกิลงั้นเหรอกินเก้าอี้ไปด้วยด้านต่อไป Let it be มาถึงก็กินแอปเปิ้ลเลยทำไมตัวเราเนี่ยย่อๆขยายวะเนี่ยมีโดรนด้วยมาตอนนี้เราขนาด17เซนใช่ไหมโอเคเฮ้ยไอ้มนุษย์เกะกะข้าจะกินเอาละผมคิดว่าเราน่าจะขยับไปกินโดได้ว้าโอ้โหอยู่รอบตัวเรามับเดี๋ยวรอก่อนผมเห็นเหยี่ยวแล้วคุณผู้ชมเอ้ยไม่ใช่เหยี่ยวนกอินทรีผมเห็นนกอินทรีแล้วเดี๋ยวมันโดนเราแน่ๆรอครับแป๊บนึงรู้สึกว่าจะกินนกอินทรีได้เนี่ยจะต้องมีขนาดประมาณ55ถึง57เซนคุณผู้ชมแล้วเมื่อตัวเราใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็เราก็จะกินมันคืนนี่ไงกินหลังพึ่งมันซะเลยฮะบังอาจเลี้ยงข้าไว้งั้นเหรอเอ้ยไม่ใช่สิต้องบอกขอบคุณที่เลี้ยงข้าไว้ถึงเวลาที่ข้าเนี่ยจะมาตอบแทนแล้วด้วยกันเราดันคนออกนอกฉากไปเลยอ้าวละกินคนได้แล้วโอ้โหคุณผู้ชมฮะใครมันมาวิ่งออกกำลังแถดกายแถวนี้เอ้ยกินนกอินทรีแป๊บเอาละกินคนดีกว่าอิ่มกว่าโอ้โหมีรถด้วยอยู่ตามตึกนั่นเหรอฮะนี่แน่ไล่กินทีละตึกมันซะเลยเอาละข้าจะจัดการพวกแกเองถ้าจะโทษใครแล้วก็ไปโทษคนที่มันปลดปล่อยข้าออกมาซะเถอะมันช่างเงียบเหงาเอาละเจอคนแล้วคุณผู้ชมแหมออกมาจากตึกไม่เห็นหรือไงว่าเพื่อนแกตายไปนะฮะมับเขาให้เอ้ยเดี๋ยวอีกสักพักนะตัวเราเนี่ยน่าจะกินรถได้คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยขนาดเราอยู่ที่2เมตร10เซนใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวหอลำนี้เอ้ยไม่ใช่หอเครื่องบินรบลำนี้เนี่ยมันพยายามจะไล่ฆ่าเราหรือเปล่าเนี่ยหรือผมคิดไปเองคงไม่ใช่มั้งกินรถได้แล้วคุณผู้ชมเรากินรถได้แล้วเอาละกินรถได้แล้วไหนขอขมือบรถสักหน่อยเนี่ยแถวนี้บริเวณเมืองนี่ไงกินโชว์ไปหนึ่งทีเอาละเครื่องบินใช่ไหมแอร์คราฟต์งั้นเหรอฮะเครื่องบินเล็กงั้นเหรอโดนพี่เข้าไปสิรถเหรอกินหมดแหละแถวเนี้ยพึ่งยักษ์ถล่มตึกมาแล้วเฟ้ยดูขนาดพี่ด้วยทำอะไรก็เกรงใจกันบ้างฉะนั้นเนี่ยยอมออกมาให้กินซะโดยดีไม่งั้นเนี่ยพี่อาจจะต้องพังกำแพงเข้าไปมับเขาให้ข้าจะต้องหาเครื่องบินขนาดเล็กมากินเพื่อเพิ่มขนาดของข้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเอาละเงียบเมื่อกี้พุ่งชนข้างั้นนั่นแหละเอาละครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราสามารถกินได้แทบทุกอย่างแล้วเนี่ยไหนเครื่องบินรบฮะเครื่องบินรบเครื่องบินในสงครามโลกครั้งที่2นั่นเหรอฮะโดนพี่เข้าไปสิเมื่อกี้เนี่ยผมเหมือนเห็นนั่นไงหอทหารเราก็กินมาเลยหอสองใบพัดงั้นเหรอโดนเข้าไปเอาละ10เมตรแล้วคุณผู้ชมเราเป็นพึ่งที่โคตรใหญ่แล้วนะเนี่ย10เมตรกินต้นสนมันซะเลยด้วยหมั่นไส้เอาละผ่านและด่านต่อไปเอาละมาถึงโอ้โหให้เรากินลูกสนแล้วก็ดีนะแอปเปิ้ลด้วยอุ้ยมีคนเอาของมาเสิร์ฟโอ้ยเดี๋ยวขอลงมากินตรงนี้ก่อนมับเขาให้อู้มีคนเอาอาหารมาเสิร์ฟเราขนาดนี้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเงียบขอกินหน่อยเอาละกินรังผึ้งได้แล้วครับแม่ขอบใจที่อุตส่าห์วางไว้เยอะแยะมากมายมหาศาลและนี่มันสุสานรถนี่นามันวางไว้ทำไมวะเนี่ยจะว่าไปทำไมมันมาเลี้ยงเราแถบนี้เนี่ยฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอ้ยหลบไปสิเจอแล้วกินเข้าไปเอาละเอ้ยโอ้โหอยู่ข้างล่างนั้นเหรอเราต้องอุ้ยอ้าวเสร็จพี่อย่างนี้อุ้ยรถทั้งหลายจงหายไปซะแอร์ VS ฮีเรียมไหนโอ้โหนี่คือฮีเรียมลูกโป่งฮีเรียมนั่นเองคุณผู้ชมมันคือลูกโป่งลอยฟ้านั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่บอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายนะคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันเป็นของเล่นแต่จริงๆเนี่ยมันอันตรายน่าดูเลยนะจะบอกให้อันตรายยังไงน่ะเหรอมันสามารถจุดไฟและระเบิดบึ้มได้นะสิคุณหนูๆที่ฟังอยู่อย่าไปซื้อมาทำเล่นที่บ้านนะอาจจะตายได้เลยนะจะบอกให้จะว่าไปเราเป็นพึ่งอีท่าไหนว่าทำไมต้องมากินลูกโป่งเนี่ยฮะทำไมไม่ให้ข้าไปกินมนุษย์นี่ตัวข้าขนาด15เซนยังกินคนไม่ได้นี่นะแล้วทำไมข้ามันต้องมากินลูกโป่งด้วยเนี่ยไม่เข้าใจ
เอ้ยกินมันแหละทุกขนาดเนี่ยตอนนี้ข้าน่าจะกินได้หลายขนาดแล้วนะโอ้โหอันลูกใหญ่สุดยังกินไม่ได้ครับแต่ตอนนี้มาบุบบับบุบบับโอ้โหโอ้โหกินปกแปกปกแปกปกแปกระเบิดบุบบับบุบบับกินมันเข้าไปกินมันให้หมดแถบนี้มีอีกไหมขอลูกใหญ่ๆมาเลยเอาล่ะจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วเอาล่ะเรียบร้อยเอ้ด่านต่อไปนี่อะไรเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาถึงเราก็ตัวใหญ่เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มาถึงเราสามารถกินรถได้แต่ไอ้เครื่องบินรบในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันพยายามจะยิงเราได้เลยอุ๊ยได้เดี๋ยวรอข้าขยายร่างกันสักครู่นึงโอ้ดูครับยิงมาเป็นปืนกลเลยได้สิทำอย่างนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวพี่จักให้รอสักครู่นึงกินเข้าไปกินเข้าไปกินเร็วๆอุ๊ยนี่ไงกินได้แล้วมาสิมายิงอีกสิข้าจะหลบกระสุนไปแล้วก็กินแกไปด้วยเลยอุ๊ยมันยังยิงได้อีกนะคุณผู้ชมอันตรายมากๆครับพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยต่อให้เราสามารถกินมันได้นะฮะแต่กระสุนเนี่ยก็ยังโดนเราอยู่อี๋มันยิงอยู่นั่นแหละเอาล่ะต้องอ้อมด้านหลังครับต้องอ้อมด้านหลังไหนมีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วโอ้โหบังอาจยิงข้าได้ยินเสียงเอาล่ะเจอแล้วโอ้นี่วนหลบแหมบอกเลยว่าข้าเนี่ยหลบเป็นโอ้ยนี่ไงหลบได้แล้วกินนี่เป็นไงข้าน่ะสามารถขับเครื่องบินรบได้ข้าสามารถจัดการเจ้าเครื่องบินรบได้เหมือนกันเฟ้ยไหนมีอีกไหมเดี๋ยวข้าจะโชว์พลังการหลบกระสุนนี่หลบและอ้อมหลบและอ้อมกินโอ้ยจะตีลังกาหลบกระสุนแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วนี่ไงแดกแม่งเลยเอาละน่าจะกินอีกสัก 2-3 ลำน่าจะผ่านฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ยโดนยิงอยู่นั่นแหละมันก็เลยไม่ผ่านสักทีเอาละผมว่ากินอีกไม่กี่ลำน่าจะผ่านแล้วเอาละเรียบร้อยด่านต่อไปอย่าแตะต้องดอกไม้สีม่วงงั้นเหรอให้ข้ากินแต่ดอกไม้สีเหลืองงั้นเหรอแต่ตอนนี้ข้ายังกินไม่ได้นะข้าต้องกินเกสรดอกไม้ไปก่อนใช่ไหมโอเคแล้วกินดอกไม้โอ๊ยคือไม่ได้ห้ามกินดอกไม้สีม่วงแต่ห้ามกินทั้งเกสรในดอกไม้มันเลยด้วยโอเคข้าจะระวังก็แล้วกันเอ๋มันช่างเป็นอะไรที่รู้สึกขัดใจยิ่งนักเวลาเราเห็นสิ่งที่เราสามารถกินได้แต่เราไม่สามารถเข้าไปกินมันได้เนี่ยฮะคุณผู้ชมรู้สึกหงุดหงิดไหมดูสิคุณผู้ชมเนี่ยมันมีเกสรเต็มเลยแต่ผมอยากเข้าไปขมือบแต่ไม่ได้ครับคงห้ามไว้เอาละใกล้จะผ่านแล้วคุณผู้ชมเราเนี่ยจะต้องกินเป็นสเต็ปเว้ยจากขวาไปซ้ายแล้วก็จากซ้ายไปขวาเราก็จะวนไปวนมาอยู่แบบนี้เรื่อยๆจนกว่าจะครบมันเอาละอึ๊บเหลืออีกกี่ดอกเนี่ยเหลืออีกกี่ดอกเอาละมากินเข้าไปเขมือบก็ไปสุดทางย้อนกลับหมับเข้าไปหมับเข้าไปแล้วก็ขึ้นข้างบนนิดนึงโอเคแล้วลงมาข้างล่างแล้วก็เขมือบอันนี้6มิลลิเมตรแล้วคุณผู้ชมเขมือบอันนี้ละย้อนมานิดนึงแล้วไปทางขวาผมเชื่อว่ามันต้องมีนี่ไงกินเข้าไปและกินเข้าไปเอาละเหลือกี่ดอก1 2 3หมดหรือยังเอาละหมดสักทีละขอร้องละเรียบร้อยอพาร์ตเมนต์27พึ่งใช่27Bนี่คืออะไรอ๋อเราต้องไล่กินมนุษย์ที่อพาร์ตเมนต์กันหรือนี่โอเคไหนอยู่ไหนจ้าเจ้าพวกมนุษย์ทั้งหลายรู้สึกว่าด่านนี้จะลายตาเหลือเกินนะเนี่ยฮะหน้าต่างเยอะแยะไปหมดเลยเอาละเราจะหาคนเขมือบกันดีนะเนี่ยที่มันมีตึกให้เราแค่2ตึกถ้ามันมีเยอะกว่านี้เนี่ยตาผมคงลายตาหน้าดูเอาละมาเขมือบเรื่อยๆเดี๋ยวรอก่อนผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะกินเจ้าเครื่องบินอันนั้นได้นะเฮ้ยมีทางเชื่อมด้วยนี่นะข้ามฝั่งโอ้โหกินทางนี้มับเขาให้มุบวับอิ่มน้ำสำราญเนื้อมนุษย์อร่อยบอกแล้วนะว่าถ้าจะโทษละก็ไปโทษคนที่มันปลดปล่อยข้าออกมาก็แล้วกันเอ้ตัวผมน่าจะใหญ่พอที่จะกินเครื่องบินเล็กข้างบนได้แล้วนะยังไม่ได้อีกแล้วเนี่ยหรือว่าด่านนี้เราจะต้องกินมนุษย์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านวะอ่ะมนุษย์ก็มนุษย์เอ้ยกินมนุษย์ไปเรื่อยๆมับเขาให้อ่ะ Don't worry be happy เอาละครับคุณผู้ชมฮะและนี่คือด่านสุดท้ายนี่ข้าจะต้องเริ่มต้นโดยการกินเกสรดอกไม้ใช่ไหมได้เลยข้าจะรีบขยายร่างและกืนกินโลกมนุษย์นี้ใช่บังอาจผลิตข้าขึ้นมาในโครงการซุปเปอร์เบย์งั้นเลยเอาละกินเจ้าแมลงสีดำได้แล้วเฮ้ยเมื่อกี้ข้ากำลังจะกินได้มันมีเจ้าผึ้งเนี่ยมาตอมเราคุณผู้ชมเจ้าผึ้งบ้านนั้นมันทำให้ตัวข้าหดเล็กลงได้สิเดี๋ยวข้าจะไปแก้แค้นเอ้ยมองหน้าหาเรื่องหรือไงฮะเห็นว่าข้าตัวเล็กกว่าเลยรังแกข้าใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงแกจำข้าจะจำหน้าแกไว้ข้าจะจำอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นดมตูดมันเป็นไงล่ะเฮ้ยเจ็บเลยเอาละเขมือบมันได้แล้วคุณผู้ชมตอนนี้เราเขมือบผึ้งด้วยกันเองได้ละในที่สุดข้าก็ได้แก้แค้นมันสักทีเฮ้ยนกฮัมมิงเบิร์ดนกฮัมมิงเบิร์ดงั้นเหรอรอข้าสักแป๊บเข
ขมือบนกมาเลยคุณผู้ชมคราวนี้แหละข้าจะขยายร่างอย่างรวดเร็วมามีนกอีกไหมเฮ้ยหนีไปไหนหมดมากินเกสรดอกไม้ให้ต่อสิข้าจะได้กินพวกแกให้หมดเลยมัดเขาให้ขมือบดอกไม้มันด้วยเลยใช่พวกแกไม่ต้องกินมันแล้วค่ะเนี่ยกินคนเดียวค่ะจะกินทุกอย่างด้วยดูโอ้ขยายใหญ่แล้วคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยขนาดของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8เซนเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นเจ้านกแดงข้าก็กินนะเฟ้ยจะบอกให้นกสีแดงเนี่ยมันนกอะไรวะเนี่ยคาร์ดิเนลนกคาร์ดิเนลเสียงร้องช่างไพเราะเวลาโดนแดกใช่เอาละเฮ้ยเมื่อไหร่ข้าจะกินโดนได้เนี่ยมันบินกันเกะกะซิละเกินรอข้าสักแป๊บเฮ้ยลูกศรมาแบบนี้ข้าสามารถกินโดรนได้แล้วคุณผู้ชมแห่บินกันเกะกะซิละเกินถึงเวลาและเคลียร์พื้นที่ท้องฟ้ากันสักหน่อยไอ้พวกบินแบบไม่ขอใบอนุญาตข้าจะกินพวกแกให้หมดเลยขยายพื้นที่ไหนดูซิว่ามีอะไรให้เรากินอีกบ้างครับคุณผู้ชมฮะเราเจอมนุษย์แล้วคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เรายังกินมันไม่ได้เราก็กินโดนของเราต่อไปก่อนแล้วนะเฮ้ยรู้จักมูนวอล์กไหมฮะนี่ไงมูนวอล์กเป็นไงเดินถอยหลังโอ้โหสุดยอดโคตรเท่คุณผู้ชมไปชึบกินหลังพึ่งกันสักนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะนี่แล้วก็กินพุ่มไม้มันด้วยกินให้หมดเลยแล้วก็มนุษย์กินเข้าไปด้วยเลยโอ้แถวนี้อิ่มเอ๊ข้ารู้สึกว่าเห็นนกอินทรีอยู่แถวนี้ยังไม่ได้กินเลยขอชิมนิดนึงก็แล้วกันนะและก็มากินคนตามตึกกันด้วยขมือบรสได้แล้วเราก็ต้องขมือบให้หมดทุกอย่างนั่นแหละฮะมีอะไรให้กินอีกไหมโอ้เครื่องบินมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะเครื่องบินรบมาแล้วกินเข้าไปก่อนกินเข้าก่อนเดี๋ยวข้าจะไปจัดการแกทีหลังนะจะเครื่องบินรบเอ๋ยจึงหมับโคให้ขอกินหน่อยเรียบร้อยมีไหมมีไหมข้าจะต้องการขยายขนาดอย่างรวดเร็วเอาละเราสามารถกินเครื่องบินรบได้แล้วคุณผู้ชมถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าเครื่องบินนั่นมันจะยังไม่สามารถทำการปล่อยอุปกรณ์ในการทำร้ายเรานั่นก็คือกระสุนปืนนั่นเองนะฮะเราก็เลยกินมันได้ใช่กินอย่างสบายด้วยเอาละกินต้นสนมับนี่บอกเลยถ้าข้ากินไปหมดเนี่ยแกจะไม่มีต้นสนเหลือไว้จัดในวันคริสต์มาสเลยนะเฟ้ยขนาด12เมตรกว่าถึงเวลาหรือยังเอาล่ะเรากินเครื่องบินทหารแล้วบอกเลยมับเครื่องบินทหารก็กินเฮ้ยคุณผู้ชมฮะบ้านเมืองเราขยายใหญ่ขึ้นมีเครื่องบินด้วยเครื่องบินแบบเครื่องบินธรรมดาเครื่องบินขนส่งคุณผู้ชมทำไมลำมันใหญ่จังวะเนี่ยน่าจะบรรทุกคนได้เป็นหมื่นเลยนะเนี่ยตอนนี้เรามีขนาด19เมตรใช่ไหม19เมตรงั้นเหรอโอ้โหตัวใหญ่เท่าตึกเลยคุณผู้ชมดูดิตัวใหญ่เท่าอพาร์ตเมนต์เลยฮะไหนดูซิแถวนี้มีอะไรให้กินอีกบ้างเนี่ยข้างล่างน่าจะหมดแล้วฮะเอาล่ะกินเครื่องบินพวกนี้ก่อนก็แล้วกันไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นฮอทหารสองใบพัดเฮ้ยบนท้องฟ้าไม่เหลืออะไรให้กินเลยนอกจากเฮลิคอปเตอร์บ้านนี่เอาล่ะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเรากินอพาร์ตเมนต์ได้แล้วคุณผู้ชมขอกินหน่อยโอ้โหทั้งแถบหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยมีอะไรให้กินอีกบ้างนี่ฮะเครื่องบินเราขอกินหน่อยเรียบร้อยครับเราขบือบเครื่องบินได้แล้วคุณผู้ชมต่อให้ลำใหญ่แค่ไหนตอนนี้เนี่ยเราเป็นผึ้งที่มีขนาด38เมตรโอ้โหมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้กินตึกได้คุณผู้ชมกินตึกได้โอ้ตึกใหญ่ซะด้วยเอาละบิลดิ้งเฮ้ยโอ้62เซนคุณผู้ชมโคตรใหญ่นะเดี๋ยวทางนี้มีอะไรไม่มีอะไรให้กินเลยงั้นเหรอนี่ข้าหิวข้าต้องการกินตึกเกิดใหม่งั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนเมื่อกี้เรางัดอะไรบนพื้นดินกินด้วยแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันด้านซ้ายนะจะมีโอ้กินหุบเขาครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนะนี่ตัวข้าใหญ่ขนาดกินหุบเขาได้แล้วเหรอเนี่ยเอามากินเข้าไปมีให้กินก็คือโอ้ยกว่าเรียบหวาบโอ้โหอิ่มดีจังเลยไปซ้ายไปขวาเดี๋ยวนะขนาดของเราอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย383เมตรเดี๋ยวโอ้โหนี่มันแบ็คกราวด์นี่ข้าก็กินเหรอเนี่ยตึกที่อยู่ข้างหลังเนี่ยโอเคก็ได้อยู่นะตอนนี้500กว่าเมตรแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวนะรอบนี่มันโอ้ภูเขาไฟฟูจิเดี๋ยวนะมันมีหลายลูกมันก็คือภูเขาไฟธรรมดานั่นแหละเอาล่ะข้าจะกินมันให้หมดท้องฟ้ามีอะไรไหมท้องฟ้าน่าจะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ขนาดของเราเนี่ยอยู่ที่3กิโลเมตรคุณผู้ชมและเราเริ่มกินภูเขาได้แล้วเมาเทนก็โดนเฮ้ยทะเลกินเกาะได้ด้วยเนี่ยนี่มันพึ่งอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเจ้าพึ่งตัวนี้เนี่ยจะใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราเล่นมาเลยนะคุณผู้ชมดูสิขนาด22กิโลเมตรอีกสักพักมันอาจจะกินดวงจันทร์ก็เป็นได้นะเนี่ยเอาล่ะกินเข้าไปโอ้โหอิ่มเกาะแถวนี้หมดเกลี้ยงเดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยตัวเราขนาดใหญ่จนสามารถเห็นขอบโลกเลยนะเนี่ยเอากินเข้าไปมีอะไรให้กินอีกไหมโอ้ยกินอีกครับกินแต่เกาะครับตอนนี้ฮะเรียกว่าเขมือบเกาะที่มนุษย์อยู่ตอนนี้น่าจะเหลือแค่ทะเลแล้วล่ะเฮ้ยคุณผู้ชม
เรากินทวีปได้แล้วคุณผู้ชมนี่ข้าออกมันห้องโลกแล้วเหรอนี่โลกมนุษย์ก็สูญสลายไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือแต่ทะเลแล้วตอนนี้กินพระจันทร์นี่ตอนแรกผมพูดตลกเลยแล้วกินโลกด้วยเอาละครับคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าผึ้งซุปเปอร์บีของเรานะฮะเรียกว่าเป็นผึ้งที่อยู่ในการทดลองแต่ถูกปล่อยออกมาหลุดออกมาทำให้มันเนี่ยสามารถทำลายล้างโลกมนุษย์ใบนี้ไปได้ช่างเป็นเรื่องที่น่ากลัวยิ่งนักและยังไงก็ตามนะฮะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า